ได้มาเลยครับนะ DHL เขาก็ซีสลิขาช่วยไม่ผู้ชมนี่คือข้อเสียนะบางทีอย่าไปใจร้อนมันต่างวันรับกว่ากันไม่มากเท่าไหร่หรอกเอาที่สบายใจดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมโบซอฟฟิเชียลทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการอันบ็อกซ์ iPhone 15 Pro Max รุ่นเรือธงสีเนชั่นแนลไทเทเนียมนะครับวันนี้เราเปิดได้ที่คอนโดเพราะว่าเราให้บริการ DHLนี่เลยคุณผู้ชมครับได้มาแล้วนะ DHL เขาก็โทรตามเราหน้าตึกบอกว่ารบกวนถ่ายรูปคู่กับพัสดุต้อนรับหน่อยนะครับแล้วก็มีการซื้อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซ์กันไม่มีรอยแกะมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ของช่องโบโซ Official นะครับที่มีการอันบ็อกซ์ในที่พักนะครับปกติเราจะไปถึงบริเวณจุดรับของค่ายต่างๆนะฮะปีนี้ก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเรากำลังจะแกะกล่องไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมนี่เป็นการอันบ็อกซ์ในรอบ3ปีนะตั้งแต่เราเริ่มที่จะมา Apple iPhone 12นะครับเขาก็บันทึกซีลมาให้อย่างดีนะคุณผู้ชมนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นมีไม้สั่นอย่างเดียวเนี่ยนี่บรรจุมาดีมากนะฮะส่วนใหญ่ก็ใส่บล็อกเบิ้ลออกมานะฮะหลุดภาพช่วยไม่มีเลยอันนี้มีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายชำระนะครับการสั่งซื้อเนาะโอเคนี่นะครับชิปโอ้ไทเทเนียมเขาเคลมว่าเป็นไทเทเนียมจอต้องเป็นวอลเปเปอร์ที่สื่อถึงไทเทเนียมด้วยเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดวันเดือนปีที่ผลิตเลขอีมี่ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะแล้วก็ชมไปพร้อมกันนะครับไม่เคยแกะเองคุณผู้ชมจะบอกว่าข้อที่ต้องควรระวังนะครับคือความรู้เบื้องต้นในการตรวจรับเครื่องเวลาเรารับที่ค่าย AS ค่ายเดิมเนี่ยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราต้องทำตัวเสมือนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเองนี่ครับแต่พอไม่ได้ติดฟิล์มมารู้สึกไม่ค่อยเซลยังไงไม่รู้เนาะคมๆแต่ตัวไทเทเนียมเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงเนาะมันจะให้ความรู้สึกเหมือน iPhone รุ่น4อะลักษณะการดีไซน์ความคมความมนความดูมีเกรดในการใช้วัสดุนะครับอันนี้ก็คือ USB-C เนาะคุณผู้ชมเนาะ USB-C นะครับนะสมการรอคอยนะครับตัวเครื่องด้านนอกนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไทเทเนียมเป็นวัสดุหลักนะครับหลายๆคนสงสัยมันยังสามารถใส่เป็นซิมการ์ดในแบบเดิมได้นะส่วนที่แถมมาในเครื่องนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเป็นสายชาร์จ USB-C นะครับเป็นสายถักด้วยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับโดยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของ iPhone 15 Pro Maxตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษหลักๆเนี่ยในด้านฮาร์ดแวร์ก็จะเป็น USB-C นะครับที่มีข่าวลือกันมาตั้งแต่ iPhone 12 Pro Max แล้วว่าจะมาไม่มานะฮะสุดท้ายมาในซีรีส์ที่15นะครับอันนี้มาถึงแน่นอนแต่ต้องบอกข้อจำกัดเหมือนที่เราทราบกันจากหลายๆเว็บไซต์ว่าถ้าต้องการกำลังส่งที่มีการประจุไฟได้มากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องซื้อสายเพิ่มรวมทั้งใครที่ต้องการสายที่มีขนาดความยาวของ USB-C เนี่ยอันนี้ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับแต่ข้อดีมันก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าเราไม่จำเป็นต้องพก
ที่ชาร์จนะฮะโน้ตบุ๊กอันนึง Apple Watch อันนึงหูฟังอันนึงเราสามารถจะใช้เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกันได้เลยอันนี้ก็คือความเป็นองค์รวมของฮาร์ดแวร์ด้าน USB-C นะครับส่วนข้อที่2ครับก็คือด้านของบอดดี้และก็วัสดุของตัวเครื่องที่เรารู้ว่าความแข็งแกร่งในรุ่นนี้ใช้ไทเทเนียมนะฮะมีสีหลักๆทั้งหมดเนี่ย4สีแต่ว่าสีเรือธงนะครับก็เหมือนที่เราอันบอกให้ดูในวันนี้คือสี Natural Titanium นะครับและคุณสมบัติที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของชิป A17 ครับซึ่งปีนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นชิปที่ดีที่สุดประมวลผลได้เร็วที่สุดนะฮะแต่ว่าจริงๆตั้งแต่อันบ็อกซ์ iPhone 12 13 14มาเนี่ยความเร็วมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะเพราะว่าชิปตั้งแต่ iPhone 12มันก็เปลี่ยนทุกๆปีเนาะอีกหนึ่งฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจนะครับคือความจุของแบตเตอรี่ครับที่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเปิดสแตนด์บายได้ถึง29ชั่วโมงเลยนะฮะนี่กล้องเนี่ยทาง Apple เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราพกกล้องโปรไปทั้งหมด7ตัวเลยนะครับและที่สำคัญมากเขาบอกว่าปีนี้นะครับสามารถซูมได้5เท่าเนาะซีรีส์ก่อนๆเนี่ยจะซูมได้อยู่ที่ประมาณ3เท่าใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้ซูมได้ถึง5เท่าเลยและที่สำคัญเนาะเขาบอกว่าเลนส์นะครับสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับดีกว่ารุ่นก่อนๆแน่นอนแล้วก็ป้องกันเรื่องของการสั่นวิดีโอยังคงเป็น 4K แต่อัปเกรดให้เป็นการรองรับApple Virtual Pro ในอนาคตที่กำลังจะมาคุณผู้ชมเรามาพูดกันถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับว่าเครื่องนี้ปีนี้เราได้มาในราคาเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับใครที่แบบรอได้ก็รอนะฮะอย่าไปเน้นเรื่องความเร็วเพราะว่าปีนี้เราบอกตามตรงว่าปกติเราเคยซื้อกับค่าย AIS แต่ว่าเนื่องจากระบบของเขาเนี่ยณเวลานั้นที่มีการเปิดจองมันยังไม่สามารถจะรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้เยอะเราก็เลยตัดสินใจเมื่อจองไม่สำเร็จกับค่ายแรกแล้วก็ไปอีกค่ายหนึ่งก็คือค่าย Studio 7นะครับซึ่งเขาก็มีโปรแหละแต่ว่าด้วยความใจร้อนน่ะก็ไม่รู้ว่ากดยังไงเนาะเราก็ไปอ่านในคอมเมนต์ก็เลยตัดสินใจจองไประหว่างจองก็มีปัญหาเรื่องของการทำโปรผูกกับบัตรเครดิตมากมายเลยฮะแต่ว่าทาง Banana IT หรือว่าตัว Studio 7เนี่ยก็ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะครับก็ราคาเครื่องนี้นะครับ 256GB Natural Titanium iPhone 15 Pro Max ได้มาในราคาเน็ตๆเลยฮะ48,900นะฮะ 48,900 บาทไม่มีโปรโมชั่นใดๆเป็นราคาเครื่องเปล่าไม่มีฮาร์ดแวร์ใดๆเพิ่มเติมสายชาร์จก็พื้นฐานที่แถมกันทั่วไปในเครื่องนะครับราคานี้เลยฮะ48,900ถ้าเราจะเทียบแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อกับค่ายเดิมคือ AS นะฮะเราก็ยังสามารถผูกโปร12รอบบินได้แล้วก็ราคาเครื่องจะลดไปอีกแต่ต้องบอกว่าใจร้อนคุณผู้ชมอย่าใจร้อนเหมือนเรานะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองดูค่ายที่เขาเราใช้เบอร์ของเขาอยู่แล้วอะเราก็ตัดสินใจลองดูมันช้ามันเร็วกว่ากันไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะตอนนี้หลายๆค่ายเท่าที่สังเกตเนาะเขาก็จะมีรอบของการเติมของเรื่อยๆเนาะดังนั้นอย่าไปใจร้อนอย่าเหมือนเราบางทีเรารีบเกินไปเนี่ยแทนที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะมันก็ทำให้เราไม่ได้ส่วนลดตรงนี้ไปนะครับสำหรับใครที่ชอบช่อง Bose Official นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นการรีวิวแบบง่ายๆสบายๆกันเองเนาะไม่ได้มีรายละเอียดหรือดีเทลอะไรสำหรับการนำเสนอที่ซับซ้อนนะครับฟังง่ายสบายๆนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮะอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอยากให้ไปทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับมีอะไรเราพูดคุยกันได้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ